วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษากันค่ะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเทคโนโลยีไร้พรมแดนอย่างอินเทอร์เน็ตในยุคดิจิตอลเช่นปัจจุบันพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปวิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกได้ถูกเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกวงการแน่นอนในวงการศึกษาก็เช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเรียนการสอนวิธีการกระตุ้นให้เด็กเรียนสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนบทบาทหน้าที่ของครูที่เปลี่ยนแปลงไปมีการนำสื่อดิจิตอลมาใช้มากขึ้นครูและนักเรียนสามารถมีมือถือและสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและทำให้เขาทันโลกและเหตุการณ์ได้ในเมื่อรูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนค่ะรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วยยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนผู้บริหารโรงเรียนจำเป็นที่จะต้องอยู่โรงเรียนเท่านั้นเพื่อจัดการบริหารโรงเรียนแต่ปัจจุบันผู้บริหารสามารถที่จะอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ได้ทั่วโลกผู้บริหารก็สามารถที่จะจัดการบริหารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจะนิ่งนอนใจอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมคะเราจำเป็นจะต้องพร้อมรับมือและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆให้ทันโลกปัจจุบันเพื่อเราจะได้บริหารสถานศึกษาให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างการยอมรับและไว้ใจให้กับครูและนักเรียนรวมทั้งคนอื่นๆในวงการเดียวกันถึงอย่างไรก็ตามผู้ตามก็ต้องการผู้นำที่เก่งๆที่มีวิสัยทัศน์ที่พวกเขาสามารถเปิดใจยอมรับหรือผู้นำที่เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆในการสื่อสารเพื่อการปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาวันนี้เราจะมาแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะต้องใช้ง่ายได้ปริมาณสร้างความยั่งยืนและสามารถแบ่งปันได้เช่นนักเรียนและครูสามารถติดต่อกันได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มทักษะทางการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานกับทุกอุปกรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือมือถือเทคโนโลยีนี้ทำให้นักเรียนอาจารย์และทีมงานทำงานประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถช่วยให้ทำงานเสร็จรวดเร็วประหยัดเวลาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นประหยัดกระดาษประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรรวมถึงลดการเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ขอยกตัวอย่างอุปสรรคและปัญหาของผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องเผชิญและข้อเสนอแนะว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของท่านเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะท่านเคยประสบปัญหางานเยอะหรืองานมากจนทำไม่ทันไหมคะอย่างเช่นในตอนช่วงเช้าอาจจะได้รับอีเมลเป็นร้อยๆอีเมลซึ่งทำให้ท่านไม่สามารถที่จะตอบได้หมดในคราวเดียวกันถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปริมาณงานหรือช่วยให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะมีให้เลขามาช่วยตอบอีเมลได้มันก็จะช่วยให้ท่านแบ่งเบาภาระไปได้เยอะและสามารถนำเวลาเหล่านั้นไปทำงานอย่างอื่นได้ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างนึงของผู้บริหารก็คือการเดินทางตลอดเวลาซึ่งผู้บริหารทั่วไปมักจะไม่ค่อยได้อยู่โรงเรียนมันจะดีไหมคะว่าถ้าเทคโนโลยีช่วยให้ท่านสามารถที่จะทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาหรือว่าทุกอุปกรณ์อย่างเช่น Google App มันจะมีฟังก์ชันออฟไลน์ที่ผอ.สามารถที่จะทำงานไม่ว่าจะอยู่บนท้องถนนหรือว่าอยู่บนเครื่องบินท่านก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านอีเมลเมื่อมีอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันเมื่อไหร่นั้นพวกอีเมลเหล่านั้นก็จะส่งงานไปให้กับคุณครูหรือว่าเพื่อร่วมงานของผอ.ได้เลยทันทีหรือบางครั้งท่านผู้บริหารจำเป็นจะต้องติดต่อกับชาวต่างชาติและจำเป็นจะต้องใช้ภาษาต่างประเทศ Google App for Education ก็มีเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านผอ.ทั้งหลายสามารถที่จะแปลภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องกลัวการใช้ภาษาต่างประเทศอีกต่อไปท่านผู้บริหารเคยประสบปัญหาข้อมูลเยอะแยะมากมายหรือว่าไม่สามารถหาข้อมูลไฟล์หรือว่าอีเมลที่ท่านต้องการหาได้อย่างทันท่วงทีไหมคะ
ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีชื่อ Google Search ที่จะช่วยให้ผอ.สามารถหาข้อมูลที่ผอ.ต้องการหรือว่าหาอีเมลหรือแม้แต่ไฟล์งานที่ผอ.กำลังมองหาอยู่ได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยมากในโรงเรียนของเรานะคะก็คือปัญหาการนัดการประชุมที่ต้องใช้เวลานานมากอย่างเช่นการนัดประชุมอาจารย์10ท่านบางทีการใช้จดหมายเวียนอาจจะใช้เวลาถึง3วันในการที่จะนัดประชุมทั้ง10อาจารย์ทั้ง10ท่านได้แต่มันจะดีกว่าไหมคะถ้าเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Google Calendar หรือปฏิทิน Google ในการนัดหมายอาจารย์ทั้ง10คนโดยที่เราสามารถที่จะรู้ได้เลยทันทีว่าอาจารย์เหล่านั้นว่างเมื่อไหร่ไม่ว่างเมื่อไหร่และสามารถที่จะดูได้ด้วยว่าเขาเหล่านั้นสามารถที่จะมาร่วมประชุมกับเราได้โดยอาจารย์ทุกๆคนสามารถที่จะตอบรับการเชิญการประชุมได้อีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในสถานศึกษาก็คือการจองทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการจองห้องประชุมจองรถโรงเรียนหรือว่าห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณครูบางท่านไม่สามารถจะทราบได้เลยว่าห้องไหนว่างหรือไม่ว่างจะดีไหมคะถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในเรื่องของการจองห้องให้เราทราบว่าห้องไหนว่างหรือไม่ว่างและเราสามารถที่จะบริหารทรัพยากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าผู้บริหารมักจะมีนัดเยอะแยะมากมายไปหมดการจัดการตารางงานก็ยากลำบากและที่สำคัญบางทีผู้บริหารอาจจะลืมว่ามีนัดหมายอะไรที่สำคัญบ้างมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดเราใช้ Google ปฏิทินในการที่จะเชิญเลขาของเราหรือผู้ช่วยของเรามาช่วยบริหารจัดการตารางงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อผอ.จะได้นำเวลาต่างๆเหล่านั้นไปบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อผอ.จะได้นำเวลาเหล่านั้นไปบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านเคยประสบปัญหางานเสร็จช้าหรือว่าต้องรอคนใดคนหนึ่งพิมพ์รายงานการประชุมให้ท่านไหมคะมันจะดีกว่าไหมคะว่าถ้าเกิดเราใช้ Google Docในการที่จะให้คุณครูทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมาช่วยกันพิมพ์รายงานการประชุมและหลังจากการเสร็จประชุมเสร็จปุ๊บรายงานการประชุมก็เสร็จเลยทันทีโดยที่ท่านไม่ต้องรอท่านเคยประสบปัญหาการที่จะต้องตามเอกสารราชการกันอยู่ตลอดเวลาไหมคะมันจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าเรามีแชร์โฟลเดอร์ที่เป็นจุดรวบรวมเอกสารอย่างเช่นเทมเพลตราชการที่ทุกๆคนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็สามารถดึงเอกสารเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เลยได้ทันท่วงทีโดยที่ไม่ต้องวิ่งหากันอีกต่อไปโดยปกติแล้วเราจะใช้เวลามากในการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของนักเรียนข้อมูลของคุณครูหรือว่าข้อมูลของผู้ปกครองมันจะดีไหมคะถ้าเกิดเราใช้ Google Form ในการรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นและประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Spreadsheet และนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแน่นอนค่ะว่าเทคโนโลยีสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาแน่นอนเรามีเทคโนโลยีที่สามารถทำให้ผู้บริหารสามารถประชุมทางไกลได้ซึ่งเรียกว่า Hangout ผู้บริหารสามารถที่จะประชุมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปในโรงเรียนหรือว่าจะต้องไปทำงานต่างประเทศผู้บริหารก็สามารถติดต่อกับครูและนักเรียนภายในโรงเรียนของตนอย่างมีประสิทธิภาพได้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานศึกษานั้นผู้บริหารจำเป็นจะต้องเป็นผู้นำในการใช้และเป็นผู้นำเชิงนโยบายรวมถึงการปฏิบัติถ้าผู้บริหารเริ่มใช้ก่อนคุณครูทุกๆคนก็จะใช้ตามและผลประโยชน์ต่างๆก็จะตกไปอยู่ที่เด็กนักเรียนยกตัวอย่างโรงเรียนหนึ่งที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และให้นโยบายกับคุณครูในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนเมื่อผู้บริหารเริ่มใช้ก่อนคุณครูทุกๆคนก็เริ่มใช้ตามและประโยชน์ก็ตกไปอยู่ที่นักเรียนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เกิดขึ้นตามมาด้วยในสถานศึกษานั้นๆสุดท้ายสิ่งที่จะฝากไว้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิตอลที่จะต้องมีก็คือผู้นำจะต้องบูรณาการเทคโนโลยีกับภาวะผู้นำให้เข้ากันอย่างเหมาะสมภายใต้วัฒนธรรมและบริบทขององค์กรนั้นๆ
ผู้นำจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารรวบรวมข้อมูลและการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่ต้องผ่านสื่อผ่านเทคโนโลยีเช่นกันผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีก็ได้แต่จำเป็นจะต้องรู้วิธีการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้และที่สำคัญผู้นำจะต้องสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมมีการกระตุ้นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและจริงจังและสุดท้ายนะคะสิ่งสำคัญเลยผู้นำจำเป็นจะต้องพิจารณาว่าหลังจากการนำเทคโนโลยีเอาเข้ามาใช้ในองค์กรแล้วนั้นได้เกิดประโยชน์จริงๆหรือไม่อย่างเช่นมีการประหยัดค่าใช้จ่ายการบริหารงานไหมมีการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทำงานร่วมกันภายในและภายนอกองค์กรหรือเปล่ามีการลดต้นทุนทางไอทีหรือไม่ครูและนักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนการสอนดีขึ้นไหมหรือว่าเทคโนโลยีจะช่วยสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนในยุคดิจิตอลหรือศตวรรษที่21หรือไม่วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของ 21st Century Classroom ให้ฟังนะครับ 21st Century Classroom เนี่ยเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศชาติอย่างมากเลยจะทำให้นักศึกษาไทยเนี่ยมีความตื่นตัวและเข้าใจเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นวิธีอธิบายวันนี้นะครับจะมาเล่า2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกจะมาเล่าให้ฟังว่า Cloud Technology จริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรแล้วประเด็นสุดท้องคือ Cloud Technology นี่จะช่วยการศึกษาไทยได้ยังไงเรามาเริ่มกันเลยนะครับCloud Technology คืออะไรมาเปรียบเทียบง่ายๆก่อนนะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเข้าใจว่า Data Center นะครับคืออะไรก่อนมาเริ่มที่นั่นดีกว่า Data Center นะครับก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการลงทุนระดับสูงมีเรื่องของ Computing Power ระดับใหญ่นะครับเปรียบเสมือนว่ามีบ้านหลังหนึ่งแล้วกันนะฮะการที่เราจะลงทุนสร้าง Data Center ตัวหนึ่งนี่เราต้องมองระยะยาวใช่ไหมฮะลงทุน data center ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ200-300ล้านบาทเลยนะครับแต่การที่เราลงทุน data center เนี่ยธุรกิจเราเนี่ยนิ่งพอสมควรแต่การที่มี data center แล้วเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าธุรกิจที่เราใช้เนี่ยมีความชัดเจนแต่ data center ผลเสียของมันคือว่าไม่มีความยืดหยุ่นลงทุน 200-300 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เหตุผลที่ cloud technology เกิดขึ้นถามว่า cloud technology คืออะไรนะฮะถ้าเปรียบเทียบไปทีนึงก็คือเหมือนโรงแรมครับสมมุติเนี้ยเราสร้างบ้านทีนึงเราต้องลงทุนสัก10กว่าล้านเพื่อสร้างบ้านหลังนึงขึ้นมาถ้าเราสร้างบ้านหลังนึงมาปุ๊บเนี่ยเราคงต้องอยู่ประมาณ10-20ปีใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดเป็น Cloud Technology เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราอยู่ห้องโรงแรมจ่ายเป็นรายวันพอเข้าห้องโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีทุกอย่างครบเรียบร้อยเลยจะเป็นเตียงนอนก็ตามจะเป็นตู้เย็นจะเป็นห้องน้ําครบสมบูรณ์เรียบร้อยเลยนั่นคือตัว Cloud Technology นะฮะแต่ถามว่าทำไมมันถึงเรียกว่าเป็นตัว Cloud Technology ไอ้ก้อนเมฆนี่จริงแล้วมันคืออะไรนะฮะ Cloud Technology เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้อินเทอร์เน็ตนี่มีการที่ใช้เพิ่มขึ้นความรวดเร็วเพิ่มขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายของเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยถูกลงนะครับเปรียบเสมือนปัจจุบันที่ใช้ LINE อยู่ใช้ Facebook อยู่นะครับใช้ Google อยู่ทั้งหมดพวกนี้ก็คือบน Cloud นะครับนั่นคือวิธีการเข้าใจง่ายๆก่อนว่า Cloud คืออะไรนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วเข้าไปในที่2เลยว่าแล้ว Cloud เนี่ยจะช่วยการศึกษาไทยได้ยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับการที่เราเข้าใจเทคโนโลยีล่าสุดหรือมีโอกาสใช้เทคโนโลยีอันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจในอนาคตเนี่ยจะทำให้นักศึกษาไทยและทำประเทศชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะฮะหมายความว่ายังไงขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะที่อเมริกานะครับการศึกษาเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีการสอบเป็น A B C D ละไม่มี multiple choice ละนะครับยกตัวอย่างคือเด็กไฮสคูลครับอายุประมาณ14โดนคำถามว่าเรือไททานิกเนี่ยจมที่ไหนนะครับถ้าเป็นข้อสอบปกติเนี่ยมันก็จะมี A B C D ว่าเอ๊ะจมในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็จบนะฮะคือถามแบบนี้ก็ไม่ผิดแต่ว่าปัญหาคือการศึกษาคือว่านักศึกษานี่ก็จะจำมาตอบนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ Cloud Technology วิธีการที่จะถามคำถามเดียวกันเนี่ยจะเป็นอีกแบบนึงเลยถ้าเกิดใน Cloud Technology คำถามเดิมนะครับว่าเรือไททานิกจมที่ไหนนะครับวิธีการที่นักศึกษาจะหาข้อมูลเนี่ยครับแรกเขาจะเข้า Google ก่อนเข้า Google เสร็จปุ๊บเขาก็พิมพ์คำถามว่าเรือไททานิกจมที่ไหน
ิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับอันดับแรกก็คือจะมีแผนที่ขึ้นมาเลยจะเป็น Google Maps มาเลยนะฮะพอขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลยเห็นแล้วว่าจริงในมหาสมุทรแอตแลนติกทั้งหมดเนี่ยเรือไททานิคจมแค่ประมาณแค่50กิโลเมตรออกจากนิวยอร์กจริงๆไม่ได้ไกลขนาดนั้นไปเขาก็ได้ความรู้แล้วว่าในเรื่องของภูมิศาสตร์ว่าเอ๊ะเรือไททานิคจมที่ไหนนะฮะอันที่2ที่นักศึกษาจะได้ก็คือจะมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าอัตราความเร็วที่เรือไปชนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยจะเกิดรูในเรือนะฮะที่เกิดขึ้นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนความรู้ที่เขาได้คืออะไรครับพอเขารู้ว่ารูในเรือเนี่ยใหญ่ขนาดไหนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะวัดได้ว่าน้ำที่ไหลเข้ามาในเรือเนี่ยเร็วขนาดไหนแล้วเขาจะเข้าใจว่าเรือเนี่ยใช้เวลากว่าจะจมเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะครับนั่นก็ประเด็นสองที่เขาได้ประเด็นสามที่เขาได้พอก็มีความเข้าใจนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนในหนังนะครับที่อาจจะเคยดูกันใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนะฮะหลังที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยไม่ใช่ตายเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพราะว่าความหนาวที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะรู้เลยว่า50กิโลเมตรจากนิวยอร์กในช่วงเวลาสักประมาณเดือนกันยานะครับอุณหภูมิในน้ำเนี่ยกี่องศาแล้วมีความเข้าใจเลยว่าร่างกายเนี่ยทำงานยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับที่มีการใช้แล้วที่อเมริกาแต่สมมุติวันนี้เราไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเราอาจจะตำราอย่างเดียวแล้วก็มีข้อสอบเกิดขึ้นแล้วก็จำข้อมูลมาตอบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่นักศึกษาจะไม่ได้เลยคือความเข้าใจแท้จริงจะได้อย่างเดียวว่าเรือไททานิคจมที่มหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็จบแต่การที่เราใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีอยู่บนคลาวด์เนี่ยเราสามารถดึงข้อมูลหลากหลายเข้ามาใช้ได้ในการเรียนการสอนปัจจุบันนะนี่คือผลทางไอ้คลาวด์เทคโนโลยีสำคัญนั่นก็ตัวอย่างอันดับแรกนะครับปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นอยู่ในการศึกษานะฮะปัญหาแรกคือว่าเรามักจะอ่านแล้วมันจำนะฮะปัญหาที่2ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้การศึกษาเนี่ยไม่มีการทำเป็นงานเป็นทีมเวิร์กกันนะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอ่านหนังสือเองแล้วไปสอบเองแต่การที่มีคลาวด์เทคโนโลยีครับมันจะเพิ่มประสิทธิภาพของเรื่องของ collaboration เกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆครับปัจจุบันนี้ในประเทศไทยนี่เราใช้ Line เป็นหลักเลยใช่ไหมครับในการพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในห้อง Classroom คือสมมติอาจารย์มีคำถามปัจจุบันถ้านักศึกษาอยากถามหรืออยากมีส่วนร่วมนะครับก็ต้องยกมือขึ้นแต่บางครั้งนักศึกษาบางท่านอาจจะขี้อายอาจจะไม่กล้าถามอาจจะอายเพื่อนแต่ด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยนักศึกษาก็สามารถแชทได้ถามได้ก็เกิด collaboration ออนไลน์ได้หรือเกิด collaboration ออนไลน์ที่บนคลาวด์ได้เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาและนักศึกษาเหมือนกันนะอันนั้นคือปัญหาที่2ที่เรื่องของ cloud technology ช่วยแก้ไขปัญหาเพิ่มขึ้นนะในทีเดียวกันเรื่อง collaboration ก็ช่วยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษายกตัวอย่างครับตอนสมัยที่ผมเรียนอยู่ตอนมหาลัยครับตอนปี4เนี่ยทุกคนก็จะมี project ปี4เหมือนกันใช่ไหมครับแล้ว project ปี4ทุกคนก็จะมีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาแต่แน่นอนการที่เราจะเข้าไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาได้เนี่ยอาจารย์ท่านเขาต้องว่างเหมือนกันต้องมีนัดเข้าไปใช่ไหมฮะซึ่งเกิดปัญหาละว่าสมมติเรามีปัญหาเราก็ต้องคอยเป็นอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าก็ได้กว่าเราเจออาจารย์แต่การที่เรามี cloud collaboration tool นะฮะเราสามารถคุยกับอาจารย์ตอนไหนก็ได้ได้การปรึกษาได้ตลอดเวลาซึ่งทำให้เรามีประสิทธิภาพความเข้าใจเพิ่มขึ้นทำให้เรามีประสบความสำเร็จการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นอีก example หนึ่งที่ Cloud Technology จะช่วยได้นะครับนอกจากนั้นนะครับการที่อยู่บน Cloud Technology นะฮะเราจะได้ข้อมูลล่าสุดตลอดเวลาผมยกตัวอย่างง่ายๆครับ1เดือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะที่ต่างประเทศเนี่ยมีการโหวตเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษคือมีการเลือกว่าจะอยู่ใน EU หรือจะออกจาก EU เกิดขึ้นใช่ไหมฮะถ้านักศึกษาในคณะสมมุติเศรษฐศาสตร์กําลังเรียนอยู่ใช่ไหมฮะถ้าอาจจะตำราอย่างเดียวเนี่ยก็แค่จะมีข้อมูลว่าเอ๊ะโอกาสที่จะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นการที่ประเทศอังกฤษจะเข้าหรืออยู่ต่อใน EU นี่จะเกิดขึ้นได้มากแต่พออยู่ในคลาวด์นะครับสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยว่ามีผลกระทบอะไรมั่งกับตลาดหุ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะฮะก็สามารถทำให้นักศึกษานี่มีข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาเกิดขึ้นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับที่จะทำให้การศึกษาไทยพร้อมขึ้นอันสุดท้ายนะครับตอนนี้ Cloud Technology เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราละในฝ่ายเอกชนนะครับทุกคนต้องการ Cloud Technology ทุกคนต้องการนักศึกษาที่มีความเข้าใจ Cloud Technology ผมยกตัวอย่างครับถ้าคนที่ฟังอยู่กำลังเรียนอยู่ก็อยากจบมาทำงาน Facebook อยากทำงาน Google อยากทำงาน Instagram นะครับอยากทำงาน Line ฟังดีๆนะครับนี่คือวิธีการนะครับ
ตอนนี้ที่คือเด็กที่จบมานะครับที่อยากทำงาน Facebook Google หรือ LINE เนี่ยอันดับแรกเลยครับที่เขาดูถ้าจบวิศวะคอมนะฮะคือนักศึกษาเคยเขียนโปรแกรมบนคลาวด์หรือเปล่านะครับเขาจะดูเลยว่าในโปรเจกต์ที่ท่านเขียนมานะฮะกี่โปรเจกต์ที่ท่านเคยเขียนโปรแกรมอยู่บนคลาวด์เพราะฉะนั้นการที่นักศึกษามีความใส่เรื่องคลาวด์มีโอกาสเขียนโปรแกรมบนคลาวด์เนี่ยจะทำให้นักศึกษานี่มีโอกาสเพิ่มขึ้นที่ทำงานบริษัทเทคโนโลยีระดับใหญ่ของโลกได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคลาวด์เนี่ยไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ของการได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ของการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นไม่ใช่มีความประโยชน์การเรื่อง collaboration เพิ่มขึ้นแต่เป็นอนาคตที่นักศึกษาทุกคนสามารถหางานง่ายขึ้นเหมือนกันแล้วการที่นักศึกษาทุกคนได้หางานง่ายขึ้นมีประโยชน์เพิ่มขึ้นก็จะช่วยภาพรวมของประเทศชาติเหมือนกันนะครับเพราะฉันตอบสั้นๆง่ายๆวันนี้ก็คือว่า Cloud Technology เป็นสิ่งที่มาแล้วมีการใช้แล้วในโลกนี้ครับมีความสำคัญในการศึกษาไทยมี Use Case ที่ชัดเจนเพื่อเกี่ยวน้องๆทุกคนว่าจะเอาไปใช้ได้อย่างไร